แค่มันมีแบบว่าพิธีกรดังออกมาแบบแฉว่ามีพระเอกคนนึงมีภาพผิวหลุดออกมาคนมาโฟกัสที่เรามีรายชื่อหนึ่งในลิสต์นั้นวิวบนวิวล่างเหรอทราบข่าวไหมนึกก่อนว่าเราไปถ่ายวิวล่างอยู่ที่ไหนไหมไม่มีเพราะส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างปิดสนิทน่าจะไม่ใช่เราใช่เซฟเป็นอย่างดีเซฟตกใจไหมพอแบบถูกโยงเลยเพราะว่าส่วนใหญ่คุณแม่ถ่ายแล้วเราเป็นคนโหลดเองก็มันก็จะไม่มีพวกแบบว่าวิวพวกนี้แอบตกใจแอบสะดุ้งนิดนึงป้ากับเนี่ยผมเพิ่งรู้อย่างพี่เลยเนี่ยจริงผมยังไม่เห็นอ๋ออย่างครับเราก็มีชื่อในลิสต์นั้นหรอครับใจปะถ้ามันเป็นผมจริงๆทุกคนจะอยากดูไหมเขาจะอยากดูของผมไหมก็เลยไม่น่าจะใช่มันก็น่าจะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีถอดทรงถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็จะเป็นแค่ส่วนบนส่วนล่างเราก็ไม่ค่อยเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองอยากดูครับมีความมั่นใจว่าภาพไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะเซฟตัวเองมากๆข้างบนอะไรเงี้ยจริงๆเรากลัวไม่เข้มกับการที่แบบว่าพอเรามีแฟนคลับมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคนก็จะโฟกัสเรายิ่งขึ้นบางคนก็อยากจะแบบทำร้ายเราทางอ้อมเอาภาพเราไปตัดต่ออย่างเงี้ยเรากลัวปะถ้าตัดต่อมันไม่จริงอยู่แล้วพี่สบายผมสบายเพราะถ้าเกิดว่าเราจะรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในสถานที่ที่ไหนแล้วก็การดูแลตัวเองแบบไหนอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าตัดต่อมันก็คงเป็นเรื่องของการตัดต่อไปมันก็ไม่ใช่เราผมไม่ซีเรียสครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบการเอารูปเราไปตัดต่อทำแบบดิสเครดิตเราอย่างเงี้ยยังครับยังส่วนใหญ่แฟนๆจะน่ารักมากๆเขาก็จะไดคัทผมไปอยู่ในบ้านในหมงไปอยู่ในสถานที่สวยๆงามๆแบบน่ารักแบบน่ารักแต่ถ้าเกิดแบบโป๊เปื่อยยังครับยังไม่มีแต่ก็อย่าเอาไปทํานะเดี๋ยวผมจะตกใจเฮ้ยของเรามันขนาดนั้นเลยเหรอฮะหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนส่งมาก็คงต้องดูอีกทีนึงครับขำคงขำแหละเพราะว่าเรายังแบบไม่ได้มีในเรื่องของการถ่ายภาพแบบนั้นครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแบบเขาเราเตือนแล้วเขาไม่หยุดเงี้ยจะต้องดําเนินการทางคดีต่างๆจริงๆถ้าเกิดเราเตือนไปแล้วให้โอกาสเขาไปก่อนเผื่อเขาแบบเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรเงี้ยให้โอกาสครั้งแรกครั้งสองแต่ถ้าเกิดว่ามีครั้งสามก็ต้องว่ากันในเรื่องของคดีความครับถ้าเกิดว่ามีถ้ามันเกิดขึ้นกับผมนะก็คงจะเป็นแบบนั้นมันเกินถ้ามันเกินเลยเพราะว่าครับใช่ใช่